และสำหรับหัวข้อสุดท้ายในบทเรียนที่3นะคะเราจะมาดูตัวอย่างโจทย์ของการดุลสมการเคมีกันค่ะโดยโจทย์ข้อแรกนะคะจะเป็นปฏิกิริยาระหว่างซัลเฟอร์เตตราฟลูออไรด์ทำปฏิกิริยากับน้ำได้ผลิตภัณฑ์เป็นซัลเฟอร์ไดออกไซด์และกรดไฮโดรฟลูออริกค่ะจากปฏิกิริยาเคมีนี้นะคะจะประกอบด้วยธาตุ4ชนิดนั่นคือซัลเฟอร์ไฮโดรเจนฟลูออรีนและออกซิเจนค่ะซึ่งอะตอมแต่ละชนิดนะคะจะปรากฏอยู่ในโมเลกุลของสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์เพียงแค่อะตอมละ1โมเลกุลเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราสามารถดุลธาตุชนิดไหนก่อนเป็นอันดับแรกก็ได้ค่ะอาจารย์ขอเริ่มจากอะตอมซัลเฟอร์นะคะโดยอะตอมทางฝั่งซ้ายมือนะคะจะมีซัลเฟอร์ทั้งหมด1อะตอมและฝั่งขวามือก็มีซัลเฟอร์1อะตอมด้วยเพราะฉะนั้นซัลเฟอร์จะมีจำนวนเท่ากันละค่ะต่อมาอาจารย์จะมาดูที่อะตอมของฟลูออรีนค่ะโดยฝั่งซ้ายมือจะมีฟลูออรีนทั้งหมด4อะตอมแต่ฝั่งขวามือมีฟลูออรีนอยู่แค่1อะตอมดังนั้นอาจารย์จะเติมเลข4เข้าไปด้านหน้าสูตรโมเลกุลของไฮโดรเจนฟลูออไรด์ค่ะและเมื่อเราเติมเลข4ไปด้านหน้าไฮโดรเจนฟลูออไรด์อะตอมไฮโดรเจนทางฝั่งขวามือตอนนี้จะมีทั้งหมด4อะตอมค่ะในขณะที่ไฮโดรเจนฝั่งซ้ายมือมีแค่2อะตอมอาจารย์ก็จะเติมเลข2เข้าไปด้านหน้าสูตรโมเลกุลของน้ำค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะอะตอมของออกซิเจนที่อยู่ด้านซ้ายมือของสารตั้งต้นจะมีจำนวนเท่ากับ2อะตอมในขณะที่ด้านขวามือออกซิเจนในซัลเฟอร์ไดออกไซด์ก็มีจำนวน2อะตอมเท่ากันแสดงว่าโจทย์ข้อนี้เราดุลสมการเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับตัวอย่างต่อมานะคะเป็นปฏิกิริยาการสลายตัวของโพแทสเซียมคลอเรตได้ผลิตภัณฑ์เป็นโพแทสเซียมคลอไรด์กับแก๊สออกซิเจนค่ะซึ่งในสูตรโมเลกุลข้อนี้นะคะอะตอมของธาตุแต่ละชนิดก็จะปรากฏอยู่ในสารตั้งต้นแล้วก็ผลิตภัณฑ์เพียงแค่อย่างละ1โมเลกุลเพราะฉะนั้นเราสามารถดุลโพแทสเซียมคลอรีนหรือออกซิเจนก่อนก็ได้ค่ะถ้าเราเริ่มจากอะตอมของโพแทสเซียมนะคะทางฝั่งสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์จะมีจำนวนโพแทสเซียมเท่ากันคือ1อะตอมเราก็จะไปพิจารณาที่ตัวต่อไปเลยค่ะถ้าเราดูที่อะตอมของคลอรีนนะคะก็จะพบว่าทั้งสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ก็จะมีคลอรีนแค่อย่างละ1อะตอมเท่ากันเรียบร้อยเพราะฉะนั้นจะเหลือตัวสุดท้ายที่เราต้องดุลก็คืออะตอมของออกซิเจนค่ะโดยตอนนี้นะคะออกซิเจนในสูตรโมเลกุลของโพแทสเซียมคลอเรตมีทั้งหมด3อะตอมค่ะแต่ออกซิเจนในฝั่งขวามือมีอยู่2อะตอมด้วยกันดังนั้นเราจะต้องเติม3ส่วน2เข้าไปด้านหน้าสูตรโมเลกุลของออกซิเจนค่ะแต่อย่างที่อาจารย์ได้บอกไปนะคะว่าสัมประสิทธิ์จากการดุลสมการเคมีจะไม่นิยมทำในรูปของเศษส่วนค่ะดังนั้นเราจะนำ2คูณเข้าไปทั้งสมการนี้ค่ะดังนั้นเราก็จะได้อัตราส่วนระหว่างโพแทสเซียมคลอเรตต่อโพแทสเซียมคลอไรด์ต่อออกซิเจนเป็น2ต่อ2ต่อ3ค่ะและอย่าลืมตรวจสอบจำนวนอะตอมของธาตุแต่ละชนิดโดยการเช็คว่าโพแทสเซียมคลอรีนและออกซิเจนฝั่งสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์มีจำนวนเท่ากันหรือไม่ค่ะสำหรับตัวอย่างต่อมานะคะจะเป็นการดุลกลุ่มของไอออนค่ะจากตัวอย่างนี้นะคะเป็นกลุ่มไอออนของไฮดรอกไซด์ดังนั้นในสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นไฮดรอกไซด์ทั้งคู่อาจารย์ก็จะขอดุลเป็นกลุ่มของไฮดรอกไซด์เลยแทนที่ของการแตกออกมาเป็นอะตอมออกซิเจนและไฮโดรเจนค่ะซึ่งไฮดรอกไซด์ทางฝั่งซ้ายมือตอนนี้นะคะจะมีทั้งหมด2ไอออนค่ะในขณะที่ไฮดรอกไซด์ทางฝั่งขวามือมีทั้งหมด3ไอออนด้วยกันดังนั้นอาจารย์จะเติมเลข3ไปด้านหน้าแบเรียมไฮดรอกไซ
และเติมเลข2ไปด้านหน้าอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ค่ะและเมื่อเราพิจารณาอะตอมของคลอรีนนะคะก็จะให้ผลในลักษณะเดียวกันนั่นคือคลอรีนฝั่งซ้ายมือมี3อะตอมส่วนคลอรีนฝั่งขวามือมี2อะตอมดังนั้นอาจารย์จะเติมเลข2เข้าไปด้านหน้าอลูมิเนียมคลอไรด์และเติมเลข3ไปด้านหน้าแบเรียมคลอไรด์ค่ะจากนั้นทำการเช็คจำนวนอะตอมของธาตุแต่ละชนิดนั่นคือแบเรียมอลูมิเนียมและคลอรีนรวมถึงกลุ่มของไอออนนั่นคือไฮดรอกไซด์หรือ OH ค่ะซึ่งผลจากการตรวจสอบนะคะก็พบว่าธาตุแต่ละชนิดทางฝั่งสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์มีจำนวนเท่ากันแสดงว่าสัมประสิทธิ์จากการดุลสมการในข้อนี้ถูกต้องแล้วค่ะและตัวอย่างสุดท้ายนะคะจะเป็นปฏิกิริยาการเผาไหม้ของสารอินทรีย์ที่มีสูตรโมเลกุลเป็น C3H8O ทำปฏิกิริยาเผาไหม้ในแก๊สออกซิเจนได้ผลิตภัณฑ์เป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำค่ะซึ่งเราก็จะใช้วิธีการดุลสมการเช่นเดียวกันกับที่เราเรียนในตัวอย่างนะคะโดยอะตอมที่อาจารย์จะเริ่มดุลก่อนนั่นคือคาร์บอนค่ะโดยฝั่งซ้ายมือนะคะมีอะตอมคาร์บอนทั้งหมด3อะตอมดังนั้นอาจารย์ต้องเติมเลข3เข้าไปด้านหน้าโมเลกุลของคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะส่วนอะตอมของไฮโดรเจนนะคะฝั่งซ้ายมือมีทั้งหมด8ตัวอาจารย์จึงต้องเติมเลข4ไปด้านหน้าสูตรโมเลกุลของน้ำค่ะโดยตอนนี้นะคะจำนวนออกซิเจนทางฝั่งขวามือจะมีทั้งหมด10อะตอมค่ะโดย6อะตอมจะมาจากโมเลกุลของคาร์บอนไดออกไซด์และอีก4อะตอมมาจากโมเลกุลของน้ำค่ะในขณะที่ฝั่งของสารตั้งต้นอะตอมของออกซิเจนจะปรากฏอยู่ในสูตรโมเลกุลของ C3H8O 1อะตอมแล้วเพราะฉะนั้นตัวเลขที่เราจะต้องเติมให้กับแก๊สออกซิเจนจะต้องมีค่าเท่ากับ9ส่วน2ค่ะและเช่นเดียวกันเราต้องทำการกำจัดเศษส่วนออกไปโดยการนำ2คูณเข้าไปทั้งสมการค่ะเพราะฉะนั้นสัมประสิทธิ์ที่ได้จากการดุลสมการในข้อนี้จะมีค่าเท่ากับ2ต่อ9ต่อ6ต่อ8ค่ะ